ตอนนี้ก็อยู่ที่แมคโดนัลด์ที่คูเบิร์นครับอากาศข้างนอก3องศาดีนะข้างในมันเปิดฮีเตอร์คุณนี่เป็นใจเท่าไหร่ไม่มีแดดเมฆหนามากเลยไปกันต่อหนาวอันนี้ก็เป็นสภาพของเมืองกูเบิ้ลนะครับในหน้าหนาวดูเงียบๆเงาๆหดหูไงดูไม่รู้ป้าป้าให้อาหารนกพิราบยิ่งไม่มีแดดนี่ยิ่งแบบว่าดูหดหูนี่ไม่รู้อ่ะซ่อมถนนนี่ก็ถ้าเห็นนะครับถ้าเห็นภาพในกล้องก็จะเห็นว่าตรงนู้นเนี่ยมันก็มีกังหันลมนะครับเอาไว้ปั่นพวกพลังงานไฟฟ้าพลังลมเห็นเปล่าโอ้ยแม่เจ้าโอ้ถนนโอ้ยโอ้ถนนก็ไม่ดีแต่ก็ไม่มีแม่เจ้าแม่เจ้าท่าทางไม่ค่อยดีเลยครับฝนลงเม็ดอ่ะปล่อยตอนแรกก็ไม่ว่าน้ำค้างตอนนี้แบบหมวกกันน็อกนี่น้ำเกาะเต็มเลยข้างนอกเนี่ยก็ได้แต่หวังว่ามันคงจะไม่หนักคนนี้มันคงแบบนี้ไปเรื่อยๆยังพอได้อยู่โอ้ยหนาวก็หนาวปวดฉี่ก็ปวดฉี่เดี๋ยวหาห้องน้ำริมแถวนี้ดีกว่าจะคำจู่ตัวเองเจอไหมเนี่ยหนาวสัตว์นี่ก็คือแคนเบรานะครับผมไม่ได้เข้าไปในตัวเมืองอันนี้คืออ้อมตรงขอบมันอยู่เอาไงดีวะจะแวะกาแฟสักแก้วดีไหมทางที่แจ็คหรือว่าแมคโดนัลด์ดีเอ๋ยโดมิโน่ก็มี2ชั่วโมงไปแวะที่คูมาก็ได้วะ
คูแม่ก็มีแมคโดนัลด์อีกชั่วโมงนึงไปแวะที่คูแม่ดีกว่าคูแม่อีก100กิโลอีกชั่วโมงนึงจับเวลาถือต่อเนี่ยตัดสินใจไม่แวะที่แคนเบราจะไปคูแม่เลยไม่เข้าห้องน้ำไม่หากาแฟกินชิปหายแล้วแผนเจอทำถนนอีกขับเร็วก็ไม่ได้ชิปหายแล้วค่อยชั่วหน่อยฝนโปรยๆมันหายไปแล้วเหลือแค่อากาศหนาวบรรยากาศแถวนี้ก็ไม่ค่อยน่าอยู่เท่าไหร่ตำรวจข้อเสียของการไม่ได้มาเส้นหลักมันก็คือไม่ค่อยมีที่พักรถนี่แหละ2ชั่วโมงแล้วไม่มีอะไรข้างทางเลยมีแต่ความเวิ้งว้างรู้สึกว่าเหมือนจะขับเลยจุดพักรถแล้วว่ะแม่งหรือว่าอยู่ทางซ้ายมือไม่เสียอยู่ทางขวาจับรถไม่ทันแล้วช่างแม่งเมื่อไหร่จะถึงเนี่ยเมื่อไหร่จะถึงเนี่ยเมื่อไหร่จะถึงอ่ะฮะนี่อะไรอ่ะให้ระวังจิงโจ้โอเคถ้าเห็นก็ตัวนะขี้มูกไหลตอนนี้ก็จอดกินน้ำชานะครับตีเอากระติกน้ำร้อนมาด้วยที่จุดพักตรงเบรดโบนะครับยังไม่ถึงคูมากไม่ไหวต้องจอดก่อนเพราะว่าตั้งแต่กูเบิลผมยิงยาวมา2ชั่วโมงแล้วไม่ได้พักเลยแล้วก็ด้วยความที่อากาศมันก็อุ่นขึ้นนะแต่มันก็ยังหนาวนึกออกปะมือผมไม่มีความรู้สึกเลยแล้วก็ปวดหูมากเดี๋ยวต้องถอดหมวกกันน็อกแล้วก็นั่งพักก่อนก็มีคนมาจอดพักบ้างนะครับสองคันลงรถมาเห็นไอ้นี่ขับมอเตอร์ไซค์มาก็ตกใจมาถึงได้ไงวะหนาวใต้ห่าได้พักละลุยกันต่อถึงแม่33กิโลไป33กิโลแล้วก็ต่อด้วยกินน้ำไปแล้วขึ้นภูเขาหิมะเยอะโอ้โหข้าวหนอเขาปากว่าโอเคเห็นแนวเมฆข้างหน้าไหมผมว่าที่หมายนี่คงจะไม่รู้นะอาจจะมีหิมะตกหรืออาจจะมีแบบลมกันโชกแรงดูจากแนวเมฆแล้วตอนนี้ก็ถึงคูม่านะครับก็อีกไม่ไกลแล้วจากคูม่าก็จะไปสู่เมืองจินนบายแล้วก็เลยจินนบายที่มันก็จะเป็นภูเขาหิมะบรรยากาศดูไม่ค่อยดีเลยครับความชื้นในอากาศค่อนข้างสูงถ้าดูจากตรงนู้นเนี่ยจะเห็นเลยว่าฝนมันโปรยลงบนภูเขาอ่ะนี่ไม่ใช่หิมะไม่รู้จะยังไงแล้วครับคราวนี้ตอนนี้ฝนก็เริ่มลงเม็ดแล้วเนี่ยที่ตรงเนี้ยตรงนู้นนี่รุ้งออกเลยรุ้งกินน้ำขึ้นเลยเอายังไงแล้วเนี่ยไปไปให้ถึงวะเพราะยังชั่วหน่อยฟ้าเปิดได้เห็นว่าเมฆฝนมันเคลื่อนตัวออกไปจากทางภูเขาแล้วเห็นฟ้าสีฟ้าสักนิดนึงซึ่งผมก็หวังว่าขึ้นไปบนภูเขาแล้วมันจะไม่มีฝนเหมือนข้างล่างเพราะว่าตอนที่ขับอยู่ข้างล่างคือเมฆมันหนามากเลยเราไม่รู้ว่าข้างบนมันฝนตกหรือเปล่าตรงนี้ก็ถึงจินนบายนะครับโอเคคิดว่าเดี๋ยวคงจะแวะเติมน้ำมันก่อนแล้วก็กดตังค์ด้วยเผื่อต้องจ่ายค่าเข้าอุทยาน
ราะปกติผมไม่ได้จอดในอุทยานก็เลยไม่ต้องจ่ายค่าเข้าคือไปวนออกมาเฉยๆ Pardon? I don't think you can have motorbikes up here in the... No, you can't come up here on your motorbike because are you carrying a chain?Yeah, in the back. You've got a wheel chains. Yeah. Oh, okay. Okay, so I can go in, yep. But I have to pay the fee, right? Yeah. Okay, right. If you, yeah. Yep. If the police pull you over, you have to show them. Yep, okay. It's a $300 fine. Okay, all right. So for a motorbike, so we've got... just one day. Whoa.$11. And your there we go. Yep. Oh, sorry. No worries. And do you have a rego? Oh yeah. At the back. At the back, yeah. I moved the bike for you. Yeah. Well, pretty windy today.You'd be very careful riding it. Yeah, I have to duck behind my bike. There you so go. I have to stick on, at the front? Oh, yes, if you like. Okay. Yeah, right. Be careful. Yeah, I'll show you. Yeah. This is the sticky bit. Uh-huh. Get out the wheel.Oh, you have to put it on the inside. Inside, right. Yeah, on the inside. Oh, okay. Like that? Okay, thank you. Have fun. ไปแล้วครับเงินสดที่มีทั้งหมดติดตัวเกลี้ยงตอนนี้รู้สึกว่ากล้องตัวนี้จะแบตหมดซะละเอาไงต่อเนี่ยฝนก็ตกคนคิดตังในปั๊มก็บอกว่าแม่งซวยจริงๆเลยมาผิดวันโอเคไปกันต่อดีกว่าครับตอนนี้อยู่ที่เพอริเชอร์ครับซึ่งผมไม่คิดว่าผมจะไปไกลกว่านี้ละเพราะว่าหนึ่งคือฝนตกแล้วก็ตำรวจเยอะถนนเนี่ยเวลาฝนตกปุ๊บใช่ไหมน้ำบนถนนเนี่ยมันเป็นน้ำแข็งซึ่งเขาเรียกว่าแบล็กไอซ์ผมเลยว่านะกลับบ้านดีกว่าไม่คุ้มซึ่งขึ้นมาเนี่ยผมไม่ได้มาเล่นสโนว์บอร์ดหรือเล่นสกีผมแค่ขึ้นมาเที่ยวเฉยๆนะครับก็ขอบคุณสำหรับคนที่ติดตามนะครับมาจนถึงนี่ละเอาหิมะมาฝากนะครับซึ่งมันก็มีอยู่แค่นี้แหละคือตอนนี้ก็ต้องกลับแล้วครับปล่อยโดนถ่ายรูปได้ถ่ายรูปถ่ายวีดีโอได้ไม่ค่อยเยอะแต่ว่าโดนฝนไล่ซะละก็ดูดิเปียกปอนกันไปหมดแล้วเนี่ยดูดิน้ำเต็มไปหมดกล้องหน้าก็กล้องหมวกกันน็อกก็แบตหมดโดนก็แบตหมดไป2ก้อนแล้วถ่ายอะไรก็ไม่เคยได้เพราะฝนตกแล้วก็โดนลมพัดชนกับต้นไม้ร่วงด้วยแม่อย่างที่เด็กปั๊มมันบอกจริงวันนี้แม่งออกบ้านผิดเวลาแวะตรงมันขากลับเคยเห็นแกะยักษ์ไหมแกะยักษ์กูเบิลคือมันเป็นเรื่องที่ตลกอ่ะผ่านตรงนี้แบบเป็น10ปีแล้วแต่ไม่เคยถ่ายรูปกับมันเลยไอ้แกะยักษ์เนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของทางเข้าเมืองกูเบิลนะครับที่เราจะหาเจอเฉพาะทางกลับจากแคนเบราไปบูรังกองนี่แหละจะเจอนะครับอย่าถ่ายรูปเป็นที่ระลึกสักหน่อย